จริงๆเสียงมันมีความยากหมดแหละครับกว่าจะไปถึงจุดหมายเนี่ยมันต้องทำนู่นทำนี่ค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะไม่เข้าใจส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นงานที่มิกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อนครโคสิตไพศาลนะครับโดยตำแหน่งก็จะเป็นซาวด์มิกเซอร์แล้วก็ซูเปอร์ไวเซอร์ซาวด์ดีไซเนอร์มิวสิกโปรดิวเซอร์ดูแลเรื่องเสียงทั้งหมดของภาพยนตร์หรือว่าละครโฆษณาละครเวทีไลฟ์โชว์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสียงครับก็คือหน้าที่หลักที่ต้องดูแลทั้งหมดเริ่มต้นจากการทำงานอยู่บริษัทเก่าชื่อบริษัทไวท์ฮาร์ดก่อนนะครับเรื่องที่ทำให้วงการรู้จักชื่อผมเนี่ยน่าจะเป็นชัตเตอร์ในเรื่องของซาวด์ดีไซน์โดดเด่นหลังจากนั้นสัก 2-3 ปีผมก็เปิดออฟฟิศของตัวเองชื่อวานิลาสกายเปิดมาประมาณสัก13ปีได้แล้วครับวัตถุประสงค์แรกคือจะทำซาวด์ดีไซน์ประกอบภาพยนตร์โฆษณาบ้างนะครับหรือไม่ก็พวกงานที่เป็นระบบเสียง 5.1 ก็จะได้งานพวกนี้มาทำค่อนข้างเยอะหน่อยโอเคทีนี้มาส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับเอาสเกลของภาพยนตร์ก่อนละกันเพราะภาพยนตร์จะเป็นสเกลที่ใหญ่สุดมีปริมาณการทำเยอะที่สุดตอนแรกคือทางลูกค้าเนี่ยหรือว่าทางผู้กำกับสมมติเขาเลือกตัวผมก็จะมาคุยกันว่าให้ผมทำอะไรบ้างถ้าทำซาวด์ดีไซน์อย่างเดียวก็มีหน้าที่ดีไซน์เสียงขึ้นมาใหม่เสียงที่มันไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้หรือว่าเสียงที่มันโอเวอร์เกินจริงนะครับเสียงที่ให้ความรู้สึกกับคนดูในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เช่นพวกเสียงผีเสียงเท้ายักษ์เสียงอวกาศเนี่ยเราในชีวิตประจำวันเราไม่เคยได้ยินอยู่แล้วเอาในส่วนของให้ผมรับผิดชอบทั้งหมดฟอนมิกซาวด์ดีไซน์ไซฟ์เฟกโฟลี่แอมเบียนมิวสิกสกอร์เขาก็จะส่งคัตติ้งที่ล็อกแล้วกับเสียงที่อยู่ในคัตติ้งเสียงคำพูดต่างๆที่คนทำซิงซาวเขาอัดมาแล้วอีดิเตอร์ก็ทำการตัดเอาเสียงของเทคนู้นมาใส่บ้างหรือว่าวางเพลงเรฟเลนซ์บ้างหรือใส่ไซฟ์เฟกบ้างก็จะแยกเสียงออกมาเขาเรียกว่าโอมเอฟนี่ผมก็ต้องเอาโอมเอฟกับภาพเนี่ยเข้าโปรแกรมนะครับมันก็จะได้โอมเอฟที่เป็นเสียงดิอล็อกอย่างเดียวนะครับส่วนไซฟ์เฟกที่เขาวางไว้หรือว่าเพลงที่เขาวางไว้แล้วก็ต้องคุยกันว่าเพลงนี้มูดตามนี้นะมันก็ถูกแยกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของเพลงกับส่วนของซาวด์นะครับในส่วนของเพลงก็เป็นหน้าที่ของคอมโพเซอร์เรียบเรียงหรือประพันธ์เพลงขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการของผู้กำกับดูว่าเพลงอันเนี้ยต้องใช้เครื่องดนตรีอะไรบ้างทำขึ้นมาจากโปรแกรมขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ขายเพลงโอเคไหมตรงมูดไหมแล้วอยากจะอัดเครื่องดนตรีสดไหมหานักดนตรีนะครับหรือว่าถ้าเป็นสเกลใหญ่หน่อยเป็นออเคสตราเราก็ต้องแตกจากสกอร์มาเป็นโน้ตสำหรับเล่นออเคสตราก็ต้องมีตำแหน่งที่เขาเรียกอะไรคนที่เขียนโน้ตสำหรับเล่นวงใหญ่แล้วก็มิกซ์ของตัวเพลงให้เป็นระบบ 5.1กลับมาที่เสียงอันแรกนะครับมันก็จะถูกส่งออกไปกี่ส่วน4ส่วนนะครับส่วนแรกคือ dialog คนที่ทำหน้าที่เป็นคนจัดการเรื่อง dialog พวกนี้เขาเรียกตำแหน่ง dialog editing นะครับก็จะจัดการเรื่อง OMF ว่าเอ้ยเสียงโอเคไหมมี noise เข้าไมไหมเสียง off ไมไหมนะครับแล้วก็เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นณกองถ่ายนะครับเสียงการให้คิวของผู้กำกับเสียงพูดต่างๆที่มันเกิดขึ้นณกองถ่ายที่แบบคอนโทรลไม่ได้ก็เลยต้องมาจัดการในเรื่องของเลเวลเสียงนี้จะต้องภาคใหม่ไหมมีคำพูดถูกต้องไหมเสียงนี้มันควรจะเปลี่ยนนะหรือว่าจะต้องมีนาร์เรเตอร์ภาคใหม่เขาก็จะเรียกขั้นตอนนี้ว่า ADR อันต่อไปมันก็เป็นเรื่องของสายเฟกฟอลลี่นะครับฟอลลี่ก็จะเป็นพวกเสียงหยิบจับเสียงขยับของตัวแสดงมาสิเท้าเสื้อผ้าพ็อปอีกอันนึงก็จะเป็นแอมเบียนแอมเบียนก็คือบรรยากาศซีนนั้นมีอยู่ในตลาดตลาดเป็นภาคไหนเป็นตลาดสดเป็นตลาดแบบไหนก็ต้องใส่ให้มันแมทกับภาพรูมโทนฝนพายุอะไรเงี้ยก็เป็นพวกบรรยากาศอีกอันนึงก็จะเป็นซาวด์เอฟเฟคกับซาวด์ดีไซน์นะครับซาวด์เอฟเฟคกับซาวด์ดีไซน์ก็จะเป็นอย่างซาวด์ดีไซน์ที่เคยบอกไปตอนเบื้องต้นแล้วคือพวกเสียงที่มันไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้มันต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าเสียงที่มันโอเวอร์นิดนึงนะครับเตะต่อยที่มันเกินจริงนิดนึงนะครับทุกอย่างมันก็จะครบแล้วมันก็จะมีดิอล็อกซาวด์เอฟเฟคแล้วก็เพลงผมก็จะมีหน้าที่มิกซ์ขั้นตอนสุดท้ายอีกทีนะครับ
แต่ก่อนหน้าเนี้ยผมก็จะกรองหมดเอ้ยคนนี้ทำนี่นะคนนี้ทำนี่มาแล้วก็มีการขายตัวผมเองก่อนนะครับคือให้ทางทีมงานหรือให้ทางพนักงานผมเนี่ยทำขึ้นมาแล้วก็เราตรวจเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยนัดพุ่มกับแล้วก็อยู่ที่ว่าพุ่มกับเขามีลูกค้าของเขาไหมถ้าเขามีลูกค้าเขาต้องขายลูกค้าเป็นทอดๆไปนะครับสุดท้ายก็ฟันดูมิกเสร็จก็รวบรวมไฟล์เป็นเวฟไฟล์ 5.1 แล้วก็ส่งไปให้แล็บที่ทำสีหรือว่าแล็บที่ทำภาพเนี่ยประกอบภาพกับเสียงอีกทีนะเพื่อจะไปฉายลงปัญหาหลักๆของการทำเสียงประกอบภาพยนตร์มันก็จะเป็นเรื่องของไดอะล็อกนะครับอันนี้คือปัญหาหลักเลยคือเวลาอัดซิงซาวมานะครับด้วยปัจจัยอย่างที่บอกคือลมฝนพายุคนนะครับมันคอนโทรลได้ยากมันก็ต้องมาจัดการเรื่องบาลานซ์นะครับเรื่องความดังเรื่องของความถี่เสียงที่เราจะได้ยินนะครับฉากสนทนากัน2คนแต่ไมค์ชัดอยู่คนเดียวอีกคนหนึ่งออฟไมค์นะครับหรือว่าวิธีการเปล่งเสียงของตัวแสดงนะครับไม่ชัดเจนอีกอันนึงที่ผมว่าอาจจะใหญ่กว่าเรื่องเสียงก็คือเวลาถ้ามันมีเวลามันก็จะได้การละเมียดนะครับการคัดกรองที่ดีนะครับการมิกซ์ที่ดีพองานรีบมันก็ขาดการพักผ่อนนะครับพอขาดการพักผ่อนร่างกายมันก็ล้ามันก็จะเกิดการผิดพลาดหรือว่าการเออร์เลอร์ของการทำงานได้จริงๆเสียงมันมีความยากหมดแหละครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงจุดหมายเนี่ยมันต้องทำนู่นทำนี่ค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือว่ามองไม่เห็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นงานที่มิกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกับภาพอะครับเวลาถ่ายเราก็ไม่เคยเห็นสีที่จริงสีจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นในโรงหนังแล้วแรกๆที่เริ่มทำงานก็จะมีอย่างเช่นของพี่ต้อมเป็นเอกแล้วLast Lightหรือว่ามนต์รักทรานซิสเตอร์หลังจากนั้นก็จะมีชัตเตอร์ใช้ซาวด์ดีไซน์เยอะหน่อยแล้วพอทำจากชัตเตอร์ผมก็เปิดออฟฟิศของตัวเองนะครับมันก็จะมีพวกเก๋าๆนะครับหรือว่าแฟดนะครับองบากนะครับแล้วก็ในเลสวนนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก 60-70 เรื่องครับหลังจากนั้นมาทีนี้ก็มีภาพยนตร์ฮ่องกงมาให้ทำนะครับชื่อ Warlord The Warlord นะครับก็ได้รางวัลซาวด์ดีไซน์ยอดเยี่ยมที่ฮ่องกง2-3 ปีที่ผ่านมาก็ล่าสุดก็จะเป็นเรื่อง9สัตราที่เป็นแอนิเมชันนะครับก่อนนั้นก็จะมีหนังอีสานพบทบอะไรเงี้ยครับหรือว่ารุ่นพี่นะครับFrom Bangkok to Mandalayอย่างเงี้ยครับแล้วจะหลังๆก็จะเป็นแนวอินดี้หน่อยคนรุ่นใหม่หรือว่าสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับที่อยากจะเข้ามาทำเสียงเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือวินัยกำหนดเรื่องเวลาของตัวเองได้ไหมนะครับเรื่องการเข้างานเรื่องการรับผิดชอบงานกับอีกอันนึงความสนใจในแง่ของเสียงไม่ว่าจะชอบฟังเพลงนะครับชอบดูหนังชอบเสียงเป็นพิเศษมีความสนุกในการทำงานเกี่ยวกับเสียงเพราะจริงๆแล้วเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อคือคุณก็ฟังประโยคซ้ำๆทำแบบซ้ำๆเนี่ยกับเสียงเดิมๆเรื่องเสียงมันสอนกันลำบากนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนอื่นก็โปรแกรมนะครับก็ควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การบันทึกเสียงถ้ามีความสนใจพวกนี้มันจะทำให้เป็นลักษณะพิเศษดีกว่าของคนที่ทำเสียงเขาก็จะแบบมีความสนใจประเภทนี้อยู่นะครับเขาก็จะทำงานได้ดี